ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะครับยังกูมีเรื่องจะให้มึงทำแลกกับโอกาสที่กูปล่อยมึงไปเรื่องอะไรเหรอครับเสี่ยสวัสดีค่ะโรงเรียนทรงพัฒนาศึกษาค่ะฉันอยากจะยืมเงินแกหน่อยพอดีลูกน้องฉันที่ผับพ่อมันป่วยมันจะขอเบิกเงินล่วงหน้าแต่ตอนนี้ฉันช็อตมากพี่หนูใหญ่ไม่ได้จะหลอกหนูพุกแล้วเอาเงินไปเล่นการพนันใช่ไหมคะแกจะไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรจะไม่น่าบากหน้ามาขอร้องแกเลยหนูพุกจะช่วยค่ะพี่หนูใหญ่คะลูกน้องของพี่หนูใหญ่เหรอคะเดี๋ยวมันก็มาเจ็ดจิ๋วยินดีนะครับที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไป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 เถอะนะไปพี่หนูใหญ่ทำแบบนี้หมายความว่าไงคะฉันจำเป็นต้องทำหนูไม่คิดเลยว่าพี่หนูใหญ่จะเกลียดหนูทุกขนาดนี้ถ้าฉันไม่ทำเสี่ยมันก็จะฆ่าฉันกูปล่อยมึงไปไม่ได้เพราะถ้ามึงปากโป้งไปบอกตำรวจแล้วก็กูก็แย่ดิผมสัญญาครับว่าผมจะไม่บอกใครคนอย่างมึงอ่ะไม่เคยรักษาสัญญาพี่หนูใหญ่หนีไปเฮ้ยหนีไปพี่หนูใหญ่เฮ้ยมาแล้วนะมึงพี่หนูใหญ่ไงไอ้ผู้กองบอมหลวงเสียจิ๋วมึงจำกูได้มึงต้องการอะไรตรงดีงั้นกูก็จะไม่อ้อมค้อมแล้วนะส่งตัวรองคมกริตมาให้กูทำไมกูต้องทำมึงต่างหากที่ต้องมามอบตัวถ้ามึงไม่ทำเนี่ยนางสองแม่ลูกนี่อยู่ไปมันคงไร้ประโยชน์อะนะมึงหมายถึงใครครูหนูพุกคนรักของมึงไงกับนางแม่ของมันกูไม่เชื่องั้นมึงลองฟังเสียงดูหน่อยนะนะพูดกับแฟนเธอดูหน่อยส่งเสียงไม่ยอมพูดเลยได้จับตัวแม่ไปซ้อมไม่ปล่อยอย่านะอย่าทำแม่ฉันหนูพุกพอละปล่อยมันเป็นไงไอ้ผู้กองหม่อมหลวงทีนี้มึงฟังได้ชัดเจนไหมทำตามคำสั่งของกูได้หรือยังมึงต้องมากับรองคมกริตแค่สองคนเท่านั้นถ้ามึงพาใครมาด้วยนางสองแม่ลูกตาย